เดินทางมาที่ลาวแล้วเขาก็เดินทางมาจริงๆเขาจะมาตรวจเกี่ยวกับสถานที่โบราณสถานแต่พอดีเขาเดินทางมาที่ลุ่มแม่น้ำโขงผ่านมาเผอิญเขาเห็นแสงไฟวูบวับแวบออกมาจากแม่น้ำทีนี้เขาเนี่ยก็เลยสงสัยเขาก็เลยตามเพื่อนโบราณคดีมามาทำการสำรวจทำการจับตามอง3วัน3คืนด้วยกันไม่หลับไม่นอนตอนกลางคืนเนี่ยก็มีแสงไฟวับมาคืนแรกมี2ดวงคืนที่2มาอีก5ดวงโอ้ยครับผมน่าตกใจนะแล้วทีนี้เนี่ยคืนที่3 คืนที่3เนี่ยเขาอะยืนยันว่าได้เห็นคล้ายๆกับเป็นตัวของพญานาคด้วยมีเกร็ดเลยใช่ไหมมีถ่ายมีคล้ายๆมังกรเลยแล้วเขาก็ได้ทำการถ่ายรูปมาด้วยครับเดี๋ยวจบการบรรยายนี่เดี๋ยวผมจะนำภาพให้ดูถ่ายติดมีการนำภาพให้ดูด้วยถ่ายติดนะคะถ่ายติดครับถ่ายติดต้นๆทำคลิปมาใช่ไหมคะมีสไลด์ด้วยฮะอยากเห็นภาพอยากเดี๋ยวมีน้องกำลังไปจับเตรียมสไลด์อยู่เดี๋ยวมาวางแล้วเดี๋ยวผมฉายโปรเจคเตอร์ให้ดูถ้าใครอยากดูเนี่ยเดี๋ยวจบบรรยายเดี๋ยวไปดูกันอยากดูตอนนี้เลยค่ะไม่ทราบท่านดร.ช่วยให้เห็นภาพได้ไหมคะว่ามังกรไม่ใช่มังกรพญานาคเป็นยังไงน้องชื่ออะไรนะครับน้องชื่ออะไรคะน้องทรีดีค่ะเดี๋ยวน้องทรีดีถามดีมากนะเดี๋ยวจัดการให้ลำบากโปรเทคเตอร์ไม่มีพูดซะเยอะเลยเอาเนื่องจากว่าผมยืนบรรยายมาหลายมหาลัยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะขอนั่งนิดนึงเนาะนี่ดีมากน้องจัดเตรียมไว้แล้วนะครับนี่ผมจะปิ้งสไลด์ก่อนหนึ่งแผ่นปิ้งนี่ภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นะฮะนี่เป็นภาพที่ถ่ายจากลุ่มแม่น้ำโขงวันนั้นแหละจากชื่ออะไรนะใครจำได้บ้างครับยังสิเกียงมอสิตุสอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใครคนถ่ายนะคะใช่โอเคจบไปนะครับก็เนี่ยตรงนี้จะเป็นลำตัวแล้วจะมีเกล็ดเห็นไหมเห็นใช่ไหมครับเกล็ดจะเป็นสีเขียวอันนี้ตาบอดสีฟ้านะฮะสีฟ้าน้องไปเช็คสายตาด้วยนะครับครับไม่ใช่ครับอันนั้นอันนั้นเขาเป็นชาวลาวเดินผ่านมาครับลาวสมัยก่อนหรอน้องนี่จินตนาการดีเนี่ยตลกเนี่ยครับผมตรงช่วงหัวค่ะครับที่มีอะไรออกมานี่เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวค่ะช่วงหัวใช่ไหมฮะจะเห็นว่ามันเป็นคล้ายๆกับลักษณะคล้ายๆกับครีบครับผมมันเป็นสีทองแล้วจะแข็งมากทุกพญานาคทุกเขาเรียกอะไรนะทุกตนตนนะครับมีสีเหมือนกันป่ะจะไม่เหมือนกันครับเบี่ยงเบนไปตามอารมณ์เขาหรือเปล่าเบี่ยงเบนไปตามอารมณ์ไม่ใช่ครับพญานาคเนี่ยจะมีอยู่3เผ่าพันธุ์ด้วยกันโอ้อิสราเอลจริงด้วยมีพศมีรู้เรื่องเผ่าพันธุ์มี3อย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่าชั้นกลางแล้วมีชั้นสูงมีชั้นกลางแล้วพวกชั้นล่างเป็นไงคะถูกต้องครับอย่างที่น้องบุกยังขอโทษนะฮะอย่างที่บอกเนี่ยสีเขียวก็มีจะเป็นเทพระดับล่างสีฟ้าเป็นระดับกลางอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับทุกวันนี้มีกี่ตัวครับบนใบโลกใบนี้จากการสำรวจทุกวันนี้นะฮะมีประมาณไม่เกิน10ตัวครับผมอยู่ในไทยกี่ตัวอยู่ในไทยเนี่ยเท่าที่ตรวจพบหลักฐานนี่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะเคลื่อนย้ายตลอดเวลาอาจจะดำไปตามมหาสมุทรตอนนี้ที่อันนั้นครับไปสกอตแลนด์สกอตแลนด์ไม่มีครับนอนที่ช่างถามนี่ถามแปลกๆนะครับตอนนี้มีอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เนี่ยพี่กำลังจะบอกนะว่าที่สำรวจล่าสุดนะครับมีที่แปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิก2ตัวแอตแลนติกอีก2ตัวที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอีกตัวนึงโอ้อยู่ตรงสามเหลี่ยมเลยแล้วก็ผมจำได้ว่าที่สกอตแลนด์มีเขาพญานาคกัดกับเนสซีไม่ใช่ใช่ไหมครับเนสซีมันไม่ได้อยู่สกอตแลนด์นะครับน้องอ๋อเหรอครับไม่ใช่น้องพี่ว่าน้องนั่งฟังตั้งใจฟังนิดนึงครับแต่พี่นอกเรื่องนะเดี๋ยวเพื่อนเขาจะว่าเอาเติมเหวี่ยงด้วยดีค่ะดีโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมีอะไรถามสงสัยไหมน้องซอนมีอะไรไหมคะซอนมีอะไรถามอันนี้ท่านเลยค่ะหนูตั้งใจฟังเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นลูกไฟอะครับลูกไฟขึ้นมาจากไหนคะขึ้นมาจากใต้น้ำไปถึงมาจากพญานาคมาจากพญานาคครับแบบพ่นไฟออกมาถูกต้องฮะแล้วพญานาคเนี่ยจะหายใจเป็นไฟเว้ยแล้วไฟนั้นร้อนมั้ยคะหรือว่ามีอีกที่ไฟไม่ร้อนมั้งไฟเย็นมั้งไฟเย็นมั้งไฟเย็นมั้งพญานาคเอาถ้าเกิดไฟมันขึ้นมาจากน้ำมันต้องดับสิคะถ้ามันร้อนนะโอ้ยมีท่านด็อกเตอร์เออคำถามนี้ดีพญานาคแอนนิต้านี่มีเหตุผลมากจริงๆไฟจากพญานาคเนี่ยท่านมาจากญี่ปุ่นเดี๋ยวฉันจะมาพูดเรื่องแบบเดี๋ยวให้โอกาสดร.อธิบายนิดนึงนะได้ๆค่ะขอฟังหน่อยค่ะ
ไมไม่ดับครับไฟไม่ดับเพราะว่าไฟเนี่ยมันเป็นไฟแบบพิเศษนะฮะไฟเนี่ยจะไม่มีความร้อนเหมือนกับไฟทั่วไปแต่จะเป็นไฟที่มีส่วนผสมของเรียกว่าสารคาร์บอนตัวไนออกไซด์อะไรนะไฟคาร์บอนคาร์บอนตัวไนออกไซด์คาร์บอนตัวไนออกไซด์ครับผมลูกค้าเนี่ยผมคาร์บอนเดี๋ยวมันโตเลยเหรอมีไหมครับไม่มีครับดร.จริงครับเนี่ยจริงครับน้องน้องจบที่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องคีย์ขอถามว่าน้องจบคีย์คอลเลจมาหรือเปล่าผมจบ UCLA UCLA นี่คือ UC 101โอเคจบไปครับนะฮะโอเคอ่ะขอบคุณมากครับวันนี้ผมบรรยายแล้วผมต้องไปที่ที่ MIT ต่อนะครับเป็นงานน่าเชื่อไหม MIT อย่าเชื่อครับสถาบันที่มีชื่อเสียงในอเมริกาเป็นสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์เก่งมากเก่งเนอะต่อไปทุกคนนี่ต้องทำตัวเหมือนเป็นศาสตราจารย์มาถูกเชิญมานะคะมีสิทธิ์ถามอันดับต่อไปขอเชิญศาสตราจารย์ดร.ซานิซังจากประเทศญี่ปุ่นท่านเป็นผู้ใช่อันนี้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแมงตับเต่าขณะนี้มีผู้เชี่ยวชาญเหลือเพียงท่านเดียวในโลกนี้แล้วครับที่ศึกษาเรื่องแมงตับเต่าฮายิโนมาโตะผู้ว่าอย่างยิโนมาโตะจะชัดไปไหนสวัสดีค่ะดิฉันซานิซังจากญี่ปุ่นนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องแมงจับเต่านะคะแมงตับเต่านี่แมงจับเต่าหรอแมงพุ่งไม่ชัดค่ะแมงตับเต่าแมงตับเต่านี่เป็นแมงมาจากเมืองนอกนะคะมาจากอเมริกาเพราะที่จริงแมงนี้มีชื่อว่าแมงเทิร์ปเทิลแมงเทิร์ปเทิล you know turtle means yeah it's a turtle yeah it's a ตับเต่า yeah but turtle มีเต่าแมงเทิร์ปเทิล is แมงตับเต่าคนไทยนำมาเรียกแบบนั้นแต่ที่จริงเมืองนอกเรียกว่าแมงเทิร์ปเทิลดูยากจังทุกเท่าที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าแมงจะมี8ขาด้วยกันแมงตับเต่ามี8ขาแมงกับแมลงไม่เหมือนกันใช่ไหมคะจะไม่เหมือนกันนะคะแมงจะมี8ขาอย่างเช่นแมงมุมก็จะมี8ขานะคะเทียบกันเหมือนกันให้คิดกันง่ายๆนะคะสไปเดอร์แมนมี2ขาอันนั้นเกินจินตนาการทำอย่างนี้ด้วยค่ะด็อกเตอร์รวมมือเข้าไปด้วยยังค่ะท่านสำหรับแมงสับเต่าทุกคนอาจจะไม่ทราบว่าที่จริงเป็นลูกของพญาแมงโอ้ชื่อพญาแมงเทอร์เทิลมีลูกออกมาแต่ตอนนี้พญาแมงเทอร์เทิลสิ้นสูญไปแล้วหมดไปแล้วนะคะก็จะเป็นแมงตับเต่าและคนไทยก็นำมาทำเป็นเพลงฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าตู้หงหน้าตู้หงหน้าตู้หงให้เสื้อตู้เปียกเสื้อตู้เปียกเสื้อตู้เปียกให้เสื้อตู้เปียกเสื้อตู้เปียกแม่ตับเต่าออกลูกทางล่างออกลูกข้างหลังเป็นแมงกี่ยางเป็นแมงอะไรนั่นคือแมงตับเต่าออกลูกข้างหลังซึ่งแมงตับเต่านี้จะมาตามหน้า